ลี่ยนบ้านก็วันนี้ก็มาในฐานะนักแสดงคนนึงนะคะของเป็นซีรีส์นะคะ The Cupid บริษัทรักอุตลุดค่ะของทางบอดแคสต์ค่ะจริงได้มีการเซ็นสัญญาไหมคะกับทางบอดแคสต์ต้องบอกว่าคือจริงๆแล้วเรื่องสัญญาเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะแต่ว่าเรื่องที่เชต้องขอบคุณก็คงจะต้องขอบคุณทางช่องแล้วก็ขอบคุณพี่น้องด้วยนะคะที่เหมือนเห็นโอกาสแล้วก็เหมือนเห็นว่าตัวละครตัวนี้มันมีความเหมาะกับเราอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราได้มาร่วมงานกับที่นี่ด้วยค่ะก็เชก็ดีใจนะดีใจมากๆวันนี้ก็ตื่นเต้นแบบตื่นเต้นมากค่ะเหมือนตัดสินใจค่ะก็จริงๆเรื่องการตัดสินใจคือเรื่องโอกาสเนี่ยคือเราต้องขอบคุณอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องการตัดสินใจมันไม่ได้มีอะไรที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นปัจจัยอะไรที่ยากนะคะเพราะว่าคือด้วยคุณภาพด้วยหลายๆอย่างความเป็นมืออาชีพมากๆของที่นี่ของพี่น้องเองเนี่ยคือเป็นอะไรที่เราอยากร่วมงานด้วยอยู่แล้วค่ะย้ายมาแล้วมีเรื่องอื่นๆทําไหมณตอนนี้ยังก่อนค่ะเพราะว่าคิวปิดเองกําลังจะเปิดถ่ายทํานะคะเพราะว่าคือเรื่องนี้มันมี8เรื่องด้วยกันฉะนั้นแล้วคือมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลาพอสมควรแต่ของเชียร์นี่คือกําลังจะได้ถ่ายทําค่ะซึ่งก็เรื่องนี้ยังไม่ได้เริ่มเลยก็คงต้องเอาเรื่องนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนนะคะแล้วเนี่ยการทํางานกับบ้านหลังใหม่ก็ค่อนข้างตื่นเต้นค่ะอย่างที่บอกคือเหมือนทุกครั้งที่เราได้มีโอกาสร่วมงานกับคนใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามนะคะคือเราก็จะรู้สึกมันเป็นเรื่องที่ตื่นเต้นอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งที่นี่เองก็เป็นครั้งแรกแบบสุดๆเลยคืออยู่ในวงการมาก็เนี่ยเพิ่งเหมือนได้ออกมาทำงานที่อื่นๆอะไรแบบนี้นะคะก็โอกาสนี้ก็บอกไว้ถึงเหมือนกันแต่ก็ตื่นเต้นแต่ก็เต็มที่แล้วค่ะเราจะทำยังไงให้คนรู้สึกว่าแบบไม่หน้าไม่ซ้ำที่เก่าก็คงต้องทุบหน้าใหม่ไม่ขนาดนั้นค่ะก็ลองดูแล้วกันเพราะเชียร์ว่าในคาแรคเตอร์ของเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็ความน่ารักที่มันจะเกิดขึ้นเชียร์ว่ามันจะเป็นอะไรที่ใหม่เลยแล้วกับน้องเต้ยเองที่เล่นคู่กันก็ใหม่ด้วยกันทั้งคู่นะคะแต่ว่าตอนที่เราไปถ่ายทีเซอร์ไปทำอะไรแบบถ่ายภาพนิ่งที่ยังไม่ได้เข้าบทบาทกันเลยด้วยซ้ำเชียร์ว่ามันก็มีอะไรบางอย่างที่เฮ้ยน่าจะน่าสนใจดีนะอะไรแบบนี้แต่ที่จะจริงตอนตัดสินใจไม่ต่อสัญญามันมีคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงแบบให้รับคุณอะไรอย่างเงี้ยเราส่วนตัวเรารู้สึกไงกับคำนี้บ้างคำนี้เชียร์ต้องบอกว่ามันเป็นคำที่แล้วแต่มุมมองของคนซึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรถูกผิดสำหรับความคิดคนอยู่แล้วแต่ว่าสำหรับตัวเชียร์เนี่ยคือเชียร์ตัดสินใจแบบนี้แล้วก็ผลทางเชียร์ชัดเจนมากว่าเราต้องการอิสระเราต้องการมาเรียนรู้ประสบการณ์อะไรที่ใหม่ๆซึ่งเชียร์ว่ามาตรฐานในความคิดคนเรามันมีไม่เท่ากันอยู่แล้วฉะนั้นแล้วใครจะตัดสินเรายังไงเราจะไม่รู้สึกว่าเขาคิดผิดหรือว่าเราคิดถูกคิดผิดยังไงเนี่ยเชื่อว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถ้ามองด้วยความเป็นกลางนะคะคือถ้าเราไม่เอามาตรฐานของเราเนี่ยไปตัดสินใครมันก็เป็นเรื่องที่แล้วแต่คนจะตัดสินใครละกันแต่สิ่งไม่เลยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเราก็มองแบบนี้ไงเรื่องบางเรื่องเราจะไปเราอาจจะมองว่าไม่น่าทำอย่างนี้เลยแต่พอเรามามองดีๆแล้วเราเอาอะไรมาวัดล่ะมาตรฐานเราคือตรงไหนอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเรื่องแบบนี้เชียร์จะรู้สึกว่าเราจะไม่เขาเรียกว่าอะไรมันจะไม่บั่นทอนจิตใจเพราะว่ามันก็เป็นความคิดของเขาแต่ความคิดของเราตัดสินใจแล้วก็โอเคเดินตามสิ่งที่เราเลือกที่จะทำดีกว่าเหมือนพี่เชียร์แฮปปี้กับการร่วมงานกับช่อง3มีแพลนคิดจะแบบเทรนด์อะไรไหมแฮปปี้ไหมแฮปปี้ค่ะแฮปปี้เลยนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นคือการแฮปปี้นี่คือไม่ใช่ว่าแฮปปี้ว่าเหมือนเราทิ้งที่ไหนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นแต่คือเรารู้สึกแฮปปี้กับการที่เราคิดว่าเราอยากจะเป็นอิสระเพราะเราอยากจะเรียนรู้การทำงานที่ใหม่ๆและเราได้ทำกับมันจริงๆมันเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็แต่ละที่แต่ละอย่างคือต้องบอกว่าการทำงานมันไม่เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราได้อะไรใหม่ๆตลอดเวลาก็ดีสำหรับชีวิตการทำงานอิสระเลยค่ะเป็นอิสระเลยแสดงว่าในโอกาสข้างหน้าก็อาจจะได้ยังมี2ที่3ตามมาแน่นอนก็ถ้าจะเป็นอย่างนั้นก็ขอบคุณค่ะยังไงก็ได้ค่ะรับหมดแสดงว่าณตอนนี้พี่เชยยังไม่คิดที่จะมีสังกัดคืออยากเป็นอิสระไปก่อนก็แนวโน้มคืออย่างที่เชียร์เคยให้สัมภาษณ์แล้วค่ะว่าคือเรามาอยู่ตรงนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่แค่ว่าเราจะรู้สึกว่าเราจะตัดสินใจเราจะเอาตัวเองเป็นเซ็นเตอร์ขนาดนั้นนะคะแต่คือบางทีเราอยากทำงานกับที่นี่แต่ว่าที่นี่อาจจะไม่เหมาะกับเราหรือเปล่าฉะนั้นแล้วเชียร์ก็ขอในการเริ่มทำงานก่อนแล้วกันว่าที่ไหนจะเหมาะกับเราประมาณอย่างนั้นนะคะซึ่งก็เหมือนเป็นการให้โอกาสทั้งตัวเองแล้วก็ให้โอกาสทั้งสังกัดต่างๆด้วยที่จะเซ็นสัญญากับเราบางทีเขาอาจจะอยากได้เราแต่พอเราไปทำงานอาจจะไม่ใช่อย่างที่เขาอยากได้ก็ได้เขามีชวนไหมคะเซ็นกันไหมหรืออะไรเงี้ยค่ายหรือว่าช่องบอกว่าสำหรับถ้าเป็นโอกาสในครั้งนี้นะคะค่อนข้างสบายสบายมากๆเลยซึ่งจริงๆแค่เราได้มีโอกาสมาร่วมมันก็เป็นความพิเศษของเราแล้วล่ะฉะนั้นแล้วเรื่องสัญญาเชื่อว่ามันเป็นเรื่องที่แบบมันก็เป็นแค่หลักฐานอันนึงเป็นแค่นามธรรมอันนึงเดี๋ยวเชื่อว่าเอ้ยเป็นแค่รูปธรรมอันนึงเดี๋ยวเชื่อว่าในแง่นามธรรมเนี่ยโอเคแล้วค่ะ